งั้นผมขอกลับมาที่อาจารย์ศิริเลิศนะครับพอดีเกี่ยวกับเรื่องไบโอเทคนะน่าจะโยงครับในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้เนี่ยก็คือความสามารถของมนุษย์ของนักวิทยาศาสตร์ของนักเทคโนโลยีเนี่ยในการที่จะคอนโทรลทำ precision control ได้มากขึ้นเรื่อยๆprecision control เนี่ยพอมันถึงจุดหนึ่งนะมันก็จะคอนโทรลได้ในระดับโมเลกุลและเล็กกว่าโมเลกุลนะครับสิ่งพวกแบบนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่คอนโทรลสามารถจะมองเห็นได้และมีความเข้าใจนะครับแล้วไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างด้วยกันตอนแรกผมยกตัวอย่างให้ฟังว่ามนุษย์เราอายุมากขึ้นเรื่อยๆนี่จะหลงลืมนะครับจะหลงลืมแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันทำไมมันลืมอ่ะแล้วเราก็สักพักหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจำนี่จำได้ยังไงเราจำคนอะไรนะที่เราเคยเจอเมื่อ20ปีแล้วพอจำได้เราจำได้ว่าตอนเด็กๆบ้านเราเป็นยังไงเราพอจำได้เนี่ยแต่ถามว่าไอ้ความจำเนี่ยมันแปลว่าอะไรในเชิงวิทยาศาสตร์ทุกคนเรียนรู้หมดแล้วนะครับว่าในสมองเรามีอะไรนะมีเซลล์เต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอมีเซลล์เต็มไปหมดเลยเนี่ยเราคิดว่าอะไรนะเซลล์หนึ่งเชื่อมกับเซลล์หนึ่งเชื่อมกับเซลล์หนึ่งเชื่อมกับเซลล์หนึ่งมันเลยจำได้กระแสไฟฟ้าวิ่งแบบหนึ่งก็เลยจำได้แต่เราก็ไม่ชัวร์ว่ามันเป็นงั้นจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่เคยจะดีเทคมันได้เลยนะครับแล้วเราก็บางคนเนี่ยเมื่อวานกินอะไรเนี่ยจำไม่ได้นะครับแต่จำได้ว่าเมื่ออะไรนะปีที่แล้วเนี่ยไปดูหนังเรื่องอะไรนะบางคนก็เป็นตรงกันข้ามนะครับขณะนี้เนี่ยด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ด้วยกระบวนการอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมีกล้องจุลทรรศน์ตัวใหม่ตัวนึงซึ่งเอามาใกล้ๆ2เซลล์นะแล้วเราก็พยายามกระตุ้นให้เหมือนกับจำอะไรได้บางอย่างเนี่ยปรากฏว่าเราคิดว่าซินแนปที่มันเกิดขึ้นระหว่างเซลล์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถาวรนะเพราะว่าซินแนปไม่ค่อยถาวรฮะมันมีซินแนปบางอันซึ่งมีประสบการณ์ใหม่เกิดขึ้นปุ๊บซินแนปมันยื่นไปปุ๊บมันก็แตะพอแตะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามันกระตุ้นซ้ำๆมันก็แตะอยู่ที่เดิมไม่ขยับออกไปแล้วพอสักพักนึงถ้าปลดการกระตุ้นซินแนปมันถอยได้ทำนองแบบนี้เนี่ยมันเริ่มทำให้เราเข้าใจแล้วว่าให้กระบวนการการจำของมนุษย์อาจจะเป็นทำนองแบบนี้อาจจะมีทั้ง physical link แล้วอาจจะมีทั้ง signal process ถนนมันอยู่แล้ว signal มันยังไม่ไปบางอย่างจำเป็นจะต้องมีความจำใหม่ก็สร้างถนนเกิดขึ้นถนนเมื่อมันเกิดขึ้นเสร็จเรียบร้อยถ้ามันเทคอนกรีตความจำก็อยู่นานกว่าทำนองแบบนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วก็พอยุคต่อไปเรื่องแบบนี้มันจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่อไปเนี่ย เราจะคอนโทรลของเล็กมากได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคอนโทรลของเล็กมากขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งเราจะเข้าใจ เคมีที่เกิดขึ้นเราจะเข้าใจฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นครับเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่าดูเหมือนว่าเครื่องจักรทางชีวะที่น่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกปัจจุบันน่าจะเป็นไก่ดูนะเพราะไก่เนี่ยเอามาเลี้ยงจากไข่ให้กินถั่วกินใช่ไหมกินถั่วกินอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บพอครบ28วันประมาณเดือนหนึ่งอ่ะออกมาเป็นเนื้อไก่เรากินได้เลยอ่ะแล้วก็ความสูญเสียมันน้อยมากนะครับคิดว่าอาหารที่ไก่กินแล้วก็ทิ้งไปมัน conversion factor นี่มันสูงมากมันเป็นเหมือนเครื่องจักรเครื่องหนึ่งซึ่งใส่สารตั้งต้นเข้าไปภายใน28วันออกมาเป็นเนื้อไก่ให้เรากินได้ดังนั้นกระบวนการอย่างนั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้ในห้องทดลองได้เปล่าถ้าเราเอาถั่วเอาแรงต่างผสมกันสักพักหนึ่งด้วยปริยาบางอย่างออกมาเป็นไก่ได้ไหมออกมาเป็นเนื้อไก่นะครับอาจจะไม่เป็นตัวไก่นะเป็นเรื่องนี้มีคนถามนะครับนักวิทยาศาสตร์กำลังทำทดลองพวกนี้อยู่นะมันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้จะเกิดขึ้นยังไงบ้างต่อไปเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าของทำนองแบบนี้ในหนัง Star Trek ถ้าจำได้นะไปถึงปุ๊บไปอยู่หน้าตู้บอกอยากกินอาหารสักอย่างมันก็ออกมาเป็นอาหารใช่ไหมครับไอ้นี่มันก็เป็น 3D printing แบบหนึ่งอะถ้ามองถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่แทนที่จะพริ้นของบางอย่างให้มันเป็นพริ้นอาหารออกมาเลยได้ไหม
ซึ่งต่อไปมันผมเดาว่ามันคงเกิดขึ้นอ่ะคือปริยาต่างๆที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเรารู้เกือบหมดแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าเราจะอินทิเกรตของแบบนี้เข้าไปเป็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างไรนะครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะยกตัวอย่างให้ดูก็คือในขณะนี้ในยุโรปหลายแห่งเนี่ยมีโรงงานบางอย่างซึ่งไม่เคยคิดว่าจะกลับไปในยุโรปแล้วกลับไปยุโรปอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นโรงงานสิ่งทอสิ่งทอเนี่ยอังกฤษเริ่มมาเมื่อ 200-300 ปีที่แล้วมีปั่นฝ้ายปั่นอะไรต่างๆพวกนี้มาเรื่อยๆสักพักหนึ่งก็ย้ายไปออกไปโรงงานถูกก็ไปย้ายไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรไปเรื่อยๆย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นไปอยู่ไต้หวันจากไต้หวันย้ายมาอยู่เมืองไทยไปอยู่จีนอยู่เวียดนามแล้วไปอย่างเงี้ยตามเรื่องนะครับไปทิศนี้ตลอดปรากฏว่าใน5ปีที่ผ่านมามันเริ่มมีอยู่ๆวันดีคืนดีมีโรงงานสิ่งทอไปอยู่กลางแฟรงก์เฟิร์ตเลยอะแล้วมันไปได้ยังไงถ้าไปได้แปลว่ามันคุ้มนะครับแปลว่าในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยคุ้มละproductivity คุ้มที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าแพทเทิร์นคนเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วความสามารถในการคัสตอมไมซ์ความสามารถในการพริ้นของบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเพิ่งก็จะไปตัวอย่างนึงเน้นพูดถึงเรื่อง 3D printing ด้วยนะครับ 3D printer ตอนนี้ขายดีที่สุดเนี่ยก็คือเกือบจะเรียกว่าในฐานทัพต่างๆที่ยกไปพวกนี้มี 3D printer ติดไว้เรียบร้อยแล้วถ้าในอุตสาหกรรมทหารเนี่ยเนื่องจากว่าอะไหล่ของทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าต้องขนไปหมดทุกอย่างมันแพงมันเปลืองมันไม่ทันการเพราะนั้นก็พริ้นมันออนไซต์นั่นแหละนะครับน็อตเครื่องบินหลุดไปตัวนึงอยากจะใส่เข้ามาจะใส่ยังไงก็พริ้นมันตรงนั้นอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นมันเป็นชาเลนจ์ทางการวิทยาศาสตร์มากเลยนะครับสิ่งที่ยังทำไม่ได้ก็คือพริ้นของที่เป็นซอฟต์แมทเทียลมิกซ์กับไอฮาร์ดแมทเทียลบวกเมทัลบางตัวพวกนี้อันนี้ก็เป็นชาเลนจ์เทรนด์มันจะไปพิจารณาแบบนั้นโดยสุดก็คือเป็น precision engineering และความสามารถในการคอนโทรลต่างๆสิ่งพวกนี้ต้องเตรียมตัวไว้ต่อไปครับก็เหมือนอยู่ใน Star Trek เลยนะครับก็อาจารย์ซีเลอร์ก็พูดถึง precision control นะครับซึ่งอีกหน่อยก็คือถ้าเราคอนโทรลทั้งอาหารสร้างอาหารขึ้นมาเองได้คอนโทรลทั้งความจำได้คงเลือกได้เลยนะครับว่ากินอันนี้รู้สึกอย่างนี้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอามาใช้ในหลายๆเรื่องในการสร้าง material ซึ่งต่อไปเราเคยผมว่าโลกยุคปริมาณที่บอกว่า economy of scale เนี่ยผมว่ามันคือยิ่งทำให้เยอะๆมันจะถูกลงมันคงจะเปลี่ยนไปแล้วล่ะครับเป็นทำเป็น niche มากขึ้น individualize มากขึ้นแล้วตอบสนองได้มากขึ้นใช้ทรัพยากรคุ้มค่ามากขึ้นอันนี้น่าจะเป็นเทรนด์ที่กำลังจะไปนะครับผมงั้นขอเชิญดร.สลันต่อเลยครับครับดร.กัญญวิมก็เกิดขึ้นมานะฮะคือลูกที่6 bio economy นะฮะแล้วก็ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมคิดว่าในส่วนของเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆมันก็ไปช่วยได้เยอะนะฮะอย่างที่นโยบายใหม่ออกมาในเรื่องอุตสาหกรรมมันจะเป็น 5+5 นะครับแล้วก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยมัน across ทุกอันเลยนะครับแล้วก็ดิจิทัลเองเนี่ยมันก็สื่อไปในตัวว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งในนั้นเองเนี่ยถ้าเราดูแยกมาแบบให้เห็นภาพนิดนึงนะฮะมันคือมันมีทั้งฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์แล้วก็มี data นะครับสิ่งที่ผมในส่วนตัวนะฮะถ้าเกิดตอนเป็นนักวิจัยเนี่ยผมคิดว่านี่คือโอกาสที่นักวิจัยน่าจะได้เห็นเรื่องอะไรสนุกเยอะนะครับมีโจทย์สนุกแล้วก็มันๆเยอะนะครับแล้วก็ความท้าทายก็เยอะด้วยนะครับมุมเกษตรเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องการเซ็นเซอร์ที่มันดีขึ้นนะครับดีขึ้นนี่คือยังไงครับเขาบอกว่าอยากให้มันตอบสนองไวขึ้นอยากให้มันแม่นยำมากขึ้นนะครับอยากให้มันราคาถูกลงนะครับอยากให้ทนด้วยนะครับโดยเฉพาะทนกับสภาพแวดล้อมในเมืองไทยนะฮะร้อนแล้วก็ความชื้นสูงนะครับแล้วก็มดปลวกเข้าไปแล้วไม่เป็นไรหรือไม่ให้มันมดปลวกเข้านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้พลังงานน้อยๆนะครับงั้นไอ้ข้อที่เขาต้องการทั้งหมดเนี่ยผมว่าเป็นความท้าทายที่จะต้องออกแบบเซ็นเซอร์ที่ต้องใช้ทั้งความรู้ปัจจุบันบวกของใหม่ๆนะครับ อย่างเช่นที่ Nextech ทำอยู่เนี่ยเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนนะครับเราก็พยายามจะทำไอ้เซ็นเซอร์ที่ตรวจวัด
เกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีแล้วก็ชีวภาพเนี่ยที่ให้มีความไวสูงนะครับแล้วก็ใส่ความรู้จากนาโนเทคโนโลยีนี่แหละฮะอาจารย์ตรงที่ว่าจากเดิมเซ็นเซอร์เป็นผิวเรียบๆแล้วก็ทำให้มันขรุขระซะนะครับแต่ขรุขระขนาดที่มือเนี่ยสัมผัสไม่รู้เพราะมันขรุขระระดับนาโนเมตรนะครับแล้วพอมันขรุขระเนี่ยความขรุขระของมันเปรียบเสมือนกับเรามีสายล่อฟ้าหลายๆอันเรียงอยู่นะฮะผมเคยพูดกับทางน้องๆตอนนักเรียนมัธยมเนี่ยบอกว่าเหมือนกับมีกระดานตะปูฮะเรียงอยู่นะครับแล้วเราจะสังเกตว่ากระดานตะปูเนี่ยมันแหลมคมแล้วถ้าเกิดเราวัดสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กมันเนี่ยตรงปลายแหลมๆเนี่ยเยอะมากนะครับงั้นพอเราย่อส่วนระดับนาโนมิเตอร์ปุ๊บเนี่ยความเข้มหรือความไวตรงนั้นเนี่ยของสนามมันก็ยังเยอะมากนะครับอันนี้คือข้อดีว่าจากพื้นผิวที่เรียบแล้วทำให้มันขรุขระระดับนาโนเมตรเนี่ยทำให้มันมีความไวเยอะขึ้นต่อสิ่งที่ตกกระทบลงบนมันนะครับแล้วก็ช่วยขยายสัญญาณที่เขาใช้กันอยู่คือรามานนะครับประมาณ10กำลัง8เท่านะครับตรงนี้ประยุกต์ได้เยอะนะครับทางเกษตรแล้วก็พยายามประยุกต์ไปเพียงแต่ว่ามันไปตกที่ราคานะเมื่อกี้ที่ผมบอกนะฮะเขาพยายามมองตัวแปรหลายๆตัวพร้อมๆกันนะครับงั้นความท้าทายในแง่ของความเป็นนักวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่มองว่าเทคโนโลยีมันใช้ได้นะมันต้องผสมผสานหลายๆตัวแปรเข้ามานะครับว่าสุดท้ายราคามันสู้ไหวไหมนะครับสู้ไม่ไหวแล้วพับเลยหรือเปล่ามันก็ไม่พับนะฮะแล้วก็มีเส้นทางอื่นเลือกต่อไปเรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องของสารระเบิดนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงนะที่ว่าเซ็นเซอร์เนี่ยต้องเขาเรียกต้องเจ๋งขึ้นนะครับจะใช้เทคโนโลยีแสงจะใช้ในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนะครับหรือไม่ต้องถึงนาโนระดับไมโครไหมนะครับไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่าง Nextech เองก็มีศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอ่านข่าวเมื่อเช้านี้นะฮะผมอ่านเมื่อของไอตัว Size Alert นะฮะคนก็พยายามจะทำไอเครื่องวัดแรงโน้มถ่วงของโรคไม่ให้ไกล gravitational wave นะฮะเอาแค่แรงโน้มถ่วงของโรคเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเครื่องมือก็มา 100,000 เหรียญนะครับทางทีมวิจัยที่อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวใช้ไอ้โปรเซสของการทำชิป CMOS ซิลิคอนเนี่ยนะฮะทำให้มันเล็กๆลงเนี่ยมันจะได้เหลือไม่กี่บาทเพราะว่าถ้าเกิดมันผลิตเยอะๆมันก็จะถูกลงใช่ไหมครับเขาบอกว่าตอนนี้มันเริ่มทดสอบได้ละนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ถึงระดับ อะไรฮะไมโครโทษทีไม่ต้องใช้ถึงระดับนาโนเทคโนโลยีหรือนาโนแฟบริเคชันนะครับเขาคิดว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทางความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เนี่ยน่าจะมาช่วยเสริมได้นะครับทีนี้พอได้เซ็นเซอร์มาปั๊บเนี่ยสิ่งที่เซ็นเซอร์ให้ต่อมาคือเรื่องของ Data นะครับงั้นพอข้อมูลเยอะปั๊บเนี่ยมันก็ต้องหาวิธีการครับที่จะทำยังไงให้ Data เนี่ยสะอาดมีมาตรฐานแล้วก็สามารถเอามาใช้วิเคราะห์ได้นะครับงั้นการวิเคราะห์มันก็มีทั้งเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับถ้าใครติดตามข่าวเมื่อสักไม่กี่สัปดาห์เรื่องของอัลฟาโกใช่ไหมฮะงั้นจริงๆมันคือถ้าเราบอกว่ามันคือเรื่องซอฟต์แวร์ไหมจริงๆมันก็ซอฟต์แวร์นั่นแหละแต่ว่าไอ้ที่ฝังอยู่ข้างในเนี่ยคือคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็มันก็คือคณิตศาสตร์ที่จำลองระบบประสาทของมนุษย์คือนิวรอนเน็ตเวิร์กนะครับเพียงแต่ว่าแปลงนิวรอนเน็ตเวิร์กให้เป็นคณิตศาสตร์ซะนะครับแล้วก็ใส่ความพิเศษบางอย่างเข้าไปนะครับมันจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันทำได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับฮาร์ดแวร์เองที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เดิมเนี่ยจากเดิมตัวใหญ่เดี๋ยวนี้อยู่ในกระเป๋าของทุกคนใช่ไหมครับซอฟต์แวร์เมื่อก่อนเขียนยากๆเดี๋ยวนี้ก็เขียนได้ง่ายขึ้นนะครับคณิตศาสตร์ที่เราเริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาช่วยเรานะครับงั้นในเรื่องของเซ็นเซอร์เรื่องของซอฟต์แวร์นะฮะแล้วก็เรื่องของแอนาลิติกส์เนี่ยมันจะไปควบคู่กันนะครับเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของไบโออีโคโนมีส่วนเบื้องหลังของมันเนี่ยผมคิดว่าก็ยังต้องมีอยู่นะครับได้ data มาแล้วเก็บที่ไหนนะครับก็คือเรื่องของ storage ก็สำคัญรู้สึกจะมีผู้แทนจากซีเกตมานะฮะเมื่อกี้ทักกันนิดหน่อยเทคโนโลยีด้าน storage คนก็พยายามพัฒนาฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนถ้าใครทำเรื่อง data center เนี่ยก็คงไม่ต้องไปมองว่าจะซื้อฮาร์ดดิสก์หรืออะไรยังไงนะบางทีมันสั่งการผ่านซอฟต์แวร์ก็มีฟีลอันนึงที่เขาเรียกว่า software define x นะครับหมายถึงว่าใช้ซอฟต์แวร์ดีไปสั่งการไอตัว x เนี่ยจะเป็นเน็ตเวิร์กจะเป็นสตอเรจนะครับในเรื่องของสตอเรจเองเนี่ยก็มีเรื่องของเขาเรียกว่า kinetic storage system นะฮะเป็น open platform ซึ่ง Seagate เองก็ขอโฆษณาแทน Seagate นะฮะซึ่ง Seagate เองก็มีเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานหลักๆที่ช่วยผลักดันนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียก open ในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็การเชื่อมต่อ
นะครับแล้วเวลาเราจะขยาย storage พวกเนี้ยสั่งการมันนะครับแล้วเดี๋ยว storage จะคุยกับ storage นี่เหมือน IoT แล้วนะฮะมัน IoT แล้วคือ things คุยกับ things นะครับคือสิ่งของคุยกับสิ่งของเท่านี้ storage จะคุยกับ storage โดยไม่ต้องวิ่งผ่านตัวผมละนะครับเพราะนี่เขาเรียก software defined storage นะครับนั่นจะเห็นว่าไอ้พื้นฐานพวกนี้เนี่ยมันเอื้อแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับในมุม bioeconomy ก็น่าจะไปได้อย่างได้ดีนะครับก็ประมาณเท่านี้ก่อนครับแต่ละเรื่องก็ไฮเทคทั้งนั้นเลยนะครับก็ดร.สรัญก็พูดถึงเซนเซอร์นะครับซอฟต์แวร์อนาลิติกก็ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นสิ่งที่จะทำให้สิ่งของเนี่ยมันเริ่มมีชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับคุยได้สื่อสารได้จำได้ตัดสินใจได้นะครับผมงั้นขอเชิญพี่ต้าต่อเลยครับครับจริงขอต่อในสิ่งที่พูดในมุมของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยจะเห็นว่าที่แต่ละเรื่องแต่ละท่านพูดมาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับวัสดุไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่มันเป็นออร์แกนิกหรืออินออร์แกนิกทั้งนั้นในมิติต่างๆทีนี้ขออนุญาตดึงกลับมานิดนึงก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะชวนเราไปคุยในมุมเทคโนโลยีเพราะว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะตั้งแต่ยุคที่1จนถึงยุคที่6ที่พี่นกไล่เรียงให้เราฟังแล้วเนี่ยมันมีแรงขับเคลื่อนหลักๆอยู่แค่ย้อนมาจากคำที่ทางโมเดอเรเตอร์ทางดร.เอได้เปิดไว้คือพุ่งให้มันเกิดความมั่งคั่งให้มันอย่างมั่นคงแล้วก็มีความยั่งยืนถ้าย้อนกลับมาในภาษาโลกของความเป็นเศรษฐกิจในโลกของความเป็นอยู่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยแรงขับเคลื่อนคืออะไรคือว่าเทคโนโลยีเพื่อให้มีความขีดความสามารถในการแข่งขันที่เหนือที่สูงเพื่อให้มันอยู่ได้ในโลกของความเป็นโลกเศรษฐกิจเนี่ยครับประกอบกับการมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงบนคุณภาพการมีชีวิตที่ดีมันจะมีแรงขับเคลื่อนอยู่เนี่ย competitiveness ซึ่งก็เป็นลักษณะที่นักนโยบายผู้บริหารประเทศก็พูดว่าเราจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศได้ไงณปัจจุบันทั้งโลกก็เห็นแล้วว่าไบโอเทคโนโลยีคือเคลื่อนเลือกที่6ใครจับตรงนี้ได้ใครมีตรงนี้เหนือกว่าก็จะนำไปสู่การมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าผนวกกับมิติความเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์ที่เริ่มมาจากบริโภคให้อยู่รอดจนมาถึงบริโภคในเชิงสุนทรภาพก็คือความเป็นอยู่ที่ดีแรงขับเคลื่อนเหล่านี้มันก่อให้เกิดคลื่นเทคโนโลยีที่พัฒนาการไปทีนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วครับว่าไอเศรษฐกิจฐานชีวภาพเนี่ยเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนในมุมของวัสดุเนี่ยไม่ว่าจะเป็น storage เป็นเซนเซอร์เป็นสมาร์ทเดเวิร์สคอมโพเนนต์ต่างๆหรือว่า precision โปรแกรมได้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในเชิงอินออร์แกนิกเนี่ยล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับความเป็นวัสดุทั้งนั้นเลยนี้ผมก็อยากจะชวนพวกเราในแวดวงมองแล้วว่าโอเคในความเป็นสังคมเกษตรกรรมแหล่งที่มาของวัสดุนอกจากที่มันเป็นพวกวัสดุที่มันเป็นอนินทรีย์แล้วที่มาจากพวกแร่ธาตุอะไรต่างๆมาแปลงเป็นโลหะหรือว่าอะไรพวกนั้นเนี่ยในกลุ่มนึงเนี่ยทางด้านพวกโพลิเมอร์เนี่ยพวกที่เป็นไบโอเบสเนี่ยมีเยอะมากเลยแล้วที่น่าสนใจคือว่าจากแพลนท์ทั้งหลายเนี่ยมันสามารถสร้างจากสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะจากสกัดโพลิเมอร์พลาสติกต่างๆจากสาหร่ายการเลี้ยงสาหร่ายก็ดีหรือว่าการสกัดจากพืชหลายๆตัวที่มันให้แป้งแล้วก็มาใช้ความรู้ทางไบโอจุลินทรีย์เอนไซม์ต่างๆแปรสภาพก็ดีเนี่ยเนี่ยอยากจะชวนให้คิดกันต่อแล้วว่าถ้าประเทศไทยเข้าสู่ในคลื่นลูกที่6กับเขาซึ่งมันคงหนีไม่ได้หรอกแล้วเราจะเข้าที่ว่าทำยังไงให้เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในขณะที่ว่าเราก็มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วยได้เป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงด้วยนะครับในเชิงของมิติธุรกิจเราก็มองควบคู่ไปด้วยเนี่ยเราใช้ประโยชน์ยังไงจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติมาแปลสภาพเป็นวัสดุให้เกิดประโยชน์คำว่าวัสดุให้เกิดประโยชน์มุมนึงก็อาจจะไปแปลสภาพเป็นพลังงานได้สัดส่วนมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่จริงๆก็อาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ในนัยยะของความมั่นคงเสถียรภาพในการบริหารพอร์ตพลังงานของประเทศก็มีความจำเป็นมุมนึงก็อาจจะแปลสภาพไปเป็นวัสดุใช้งานในเชิงวิศวกรรมในงานสถาปัตยกรรมงานก่อสร้างทดแทนเทรนด์แนวโน้มโลกในอนาคตถ้าฝรั่งถ้าประเทศตะวันตกเขาคิดค้นได้ว่ามันมีวัสดุตัวใหม่ทดแทนได้เขาก็มาใช้ในยานยนต์มาใช้ในอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ใช้พวก non tariff barrier มาห้ามปรามเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะคิดเข้ามาในมุมอย่างนี้ความเป็นกรีนความเป็นพิษทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยคาร์บอนฟุตพริ้นต่ำวอเตอร์ฟุตพริ้นต่ำพวกนี้ก็จะเป็นตัวประกอบนั่นคือเราก็ต้องเอาพวกนี้มาผนวกคิดไปด้วยมันก็จะเป็น convergence of technology แล้วนะฮะอีกอันนึงที่ชวนคิดต่อคือว่าเราอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วเราว่าด้วยทรัพยากรที่บังเอิญเรามีมากเกินเราก็เลยไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าของมันผมขอบอกว่า
เรา take it for granted กับการที่เรามี abundant resource ผมขอใช้คำอย่างนี้เลยนะครับในเรื่องของทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยมันเป็นคำกล่าวขวัญคู่สังคมเรามาทีนี้ไม่อยากให้เราสูญเสียโอกาสตรงนี้อยากจะชวนให้เรามองถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะเป็นคนในแวดวงนักวิทยาศาสตร์เป็นหลักเดี๋ยวผมจะมีประเด็นปิดท้ายมิติในการตั้งประเด็นวิจัยเนี่ยมันอาจจะคงไม่ใช่แค่หาความรู้ความเข้าใจในอะไรบางอย่างแต่ว่าอาจจะมองซึ่งดร.สรันได้เกริ่นไปถึงแล้วเนี่ยคีย์เวิร์ดที่ดร.สรันพูดถึงหลายครั้งคือว่าราคาได้ไหมราคาได้ไหมก็หมายความว่าในเชิงธุรกิจในเชิงของเศรษฐศาสตร์ไปได้ไหมเราอาจจะต้องมานั่งดูแล้วแหละว่าในความเป็นทรัพยากรธรรมชาติของเราพืชเศรษฐกิจทั้งหลายข้าวมันยางปาล์มอ้อยต่างๆเนี่ยเราจะเอามาจัดสรรทำอะไรบ้างนะครับใช้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของสำหรับเป็นวัสดุให้พลังงานประมาณสักเท่าไหร่ดีก็จะเริ่มสร้างประเด็นต่อว่าในเชิงวิจัยพัฒนาเนี่ยเราควรจะมีเทคโนโลยีอะไรในสเกลขนาดไหนนะครับเป็นทางเลือกภายใต้เงื่อนไขของธุรกิจเศรษฐกิจเป็นยังไงใช้เข้ามาอยู่เป็นวัสดุทางเลือกทดแทนในเชิงของภาคก่อสร้างภาคอะไรเป็นไปได้ไหมซึ่งผมเชื่อว่าคนที่ขับเคลื่อนในตรงนี้ในประเทศใหญ่ๆก็คือ SCG เราเคยเห็นหลายๆอย่างถ้าไปที่ตรง CDC นะครับเขาก็จะมี experience home center ให้ดูมีนวัตกรรมวัสดุใหม่ๆเยอะเลยหลายๆชิ้นเนี่ยมาจากวัสดุพื้นฐานที่เป็นธรรมชาตินะครับจาก tropical resource น่ะเราเคยไปดู material cut rocks ใน TCDC ที่ Emporium ในมิติของสถาปัตยกรรม decoration เนี่ยจะเห็นเยอะๆเลยว่ามันมาจาก natural material base มากขึ้นมูลค่าเพิ่มต่อน้ำหนักของพวกนี้มากกว่าวัสดุที่มาใช้ในอุตสาหกรรมทำเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากเลยชิ้นส่วนยานยนต์ขายกันเป็นน้ำหนักกิโลกรัมละได้กำไรไม่กี่สตางค์ออกมาเป็นพาร์ทชิ้นส่วนเหล่านี้มาเป็น decorative item มาเป็น functional item หรือเลยเถิดไปถึงการใช้เป็น implant บางอย่างเนี่ยมูลค่าเพิ่มสูงกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นคือต่างๆเหล่านี้อาจจะต้องชวนกันมองมากขึ้นว่าในรายละเอียดของเทคโนโลยีแต่ละอันที่จะใช้เนี่ยมันจะต้องมองบริบทสุดท้ายของการใช้ประโยชน์กำกับด้วยคือเราคงไม่ได้มุ่งไปทำอะไรในการใช้ในการศึกษา discover อะไรใหม่แล้วเราไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นยังไงเดียวตรงนั้นก็คงเป็นประโยชน์ไปแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของกิจกรรมที่ทำนะครับย้อนกลับมายกตัวอย่างนิดนึงอาจารย์หมอเซเลอร์พูดตัวอย่างเทคโนโลยีที่ดีไว้เลยคือไอ้ตัว 3D printing มันก็คือเป็นถ้าภาษาในพวกของค่ายอเมริกันก็จะเรียกว่าเป็น additive manufacturing นะครับค่อยๆ deposit มันเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมามันใช้ได้ทั้งในเชิงการแพทย์ใช้ได้ทั้งในเชิงของอุปกรณ์ชิ้นส่วนการกีฬาคำถามต่อว่ากับสิ่งที่ฝรั่งคิดมาแต่สิ่งฝรั่งไม่เคยใช้เนี่ยเราควรจะต่อยอดมันควรจะคิดมันให้มันได้ไปมากกว่านั้นหรือเปล่าสมมุติปัจจุบันเนี่ยเรามีแต่ส่วนใหญ่นะถ้าเกิดทุกคนไปเห็นในตามพวกไอ้ดีไซน์ไอ้พวกแฟบคาเฟ่หรือพวก 3D คาเฟ่ที่เริ่มมีเปิดทั้งเชียงใหม่ทั้งสุขุมวิทก็อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยไป personalize ทำของขึ้นมาเนี่ยจะเป็นฟิลาเมนต์ที่มาจากไอ้พวกไอ้ปิโตรเคมีคอลเป็นหลักเป็นพวกพลาสติกพวกนั้นคำถามคือว่าถ้าเรามีฐานของวัสดุพวกเราเนี่ยเราอยากจะลองตั้งโจทย์ดูไหมว่าเราเอา natural resource ของเราเนี่ยผ่านไบโอเทคโนโลยีต่างๆผ่านความรู้ศาสตร์ต่างๆเข้ามาเนี่ยเราเอาตัวเนี้ยมาเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในตัวไอ้ของ 3D printing ถ้าเราทำได้คืออะไรคือเรา maximize value ของ resource เราได้แล้วเราก็โปรโมทให้มันเกิดขึ้นไปแต่ว่ากลับกันเราขยายมี 3D printing ใช้ไปทั่วทุกตำบลเลยแต่ขณะเดียวกันคอนซัมชันของวัสดุยังเป็นวัสดุที่ต่างประเทศคิดมาให้ยกตัวอย่างมันอาจจะทำได้หรือทำไม่ได้แต่ว่าก็เป็นประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยชวนให้เราคิดต่อมันอาจจะไม่ใช่เป็นลักษณะของอินออร์แกนิกเดเวลลอปเมนต์ล้วนๆอาจจะมีออร์แกนิกบางอย่างเข้ามามีเอนไซม์บางอย่างเข้ามาในสเตจของคอนดิชันที่ทำ 3D printing อาจจะโมดิฟายไปใช้อุณหภูมิบางอย่างใช้สภาวะบางอย่างแล้วมันมีออร์แกนิกซับสแตนซ์เข้ามาช่วยโปรเซสให้มันเกิดอะไรขึ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างของการประยุกต์ไบโอเทคโนโลยีในคอนเท็กซ์ของ material science เข้ามาได้จะเริ่มชี้ให้เห็นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเราจะโปรแกรมมันไปใส่สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างให้มันสามารถเป็นตัวที่จะ track อะไรบางอย่างให้เป็น personal useเราเห็นผมว่าหลายๆคนอาจจะเป็นลูกค้าของ Apple Watch เป็น Samsung Nokia ต่างๆเหล่านี้ขายกันในหลักไม่กี่กรัมมาจากวัสดุพวกนี้แต่ว่ามันฟังก์ชันแล้วใช้ประโยชน์ได้คือสิ่งที่พยายามจะชวนแล้วก็ลองวาดภาพซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องไปนั่งค้นคว้าพัฒนากันต่อว่ามันได้แค่ไหนเนี่ยว่าคือเราอาจจะต้องเริ่มมองว่าโอเคจากฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่เราบอกว่าเราเป็นเศรษฐกิจ
ชีวภาพเนี่ยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่จะเป็นคำที่เรามาโปรโมทสร้างความตระหนักมากขึ้นเนี่ยเราพยายามจะมองแบบว่ารอบด้านแล้วก็มองให้ทะลุไปไม่ใช่แค่ในบริบทของความเป็นนักวิทยาศาสตร์แค่หาคำตอบได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราคนเดียวจะต้องคิดนะครับเราคิดไม่ได้เราจะต้อง get connected กับคนอื่นๆยังไงให้มันไปทั้งสตรีมแล้วก็สร้างออกมาเดี๋ยวตอนช่วงท้ายเนี่ยผมจะไปจบกันในเรื่องของนวัตกรรมกับ design thinking ก็ขอฝากไว้ตรงนี้ก่อนนะครับพี่จะขมวดให้ดร.เอครับก็ขอบคุณมากเลยครับพี่ต้าครับก็คือก็พี่ต้าก็ดีเลยนะครับก็ช่วยสรุปตรงนี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็คือทุกอย่างมันก็มี driving force ก่อนนะครับก็คือเรื่องไอ้ทุนนิยมหรือว่าขีดความสามารถในการแข่งขันที่เราจะต้องแข่งกันเราต้องหาเศรษฐกิจฐานใหม่ๆขึ้นมา อย่างเช่นพอมีคนคิดรถยนต์ปุ๊บมีถนนเศรษฐกิจก็ฟูขึ้นมารอบนึงมีคอมพิวเตอร์เศรษฐกิจฟูรอบนึงอินเทอร์เน็ตเศรษฐกิจฟูขึ้นมาอีกรอบนึงหรือตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างที่อาจารย์ทั้ง4ท่านพูดเรื่องโอมิกนะครับเทคโนโลยี precision control sensor software แล้วก็ natural base material อันนี้เราจะเอา4อย่างนี้มาประสานกับความต้องการของคนในอนาคตแล้วจะทำให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาได้หรือไม่อันนี้เป็น challenge หลักเลยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็ขอปิดท้ายด้วยคำถามสุดท้ายแล้วนะครับว่าคือผมว่าภาพมันก็ชัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสโคปดาวลงมาเรื่อยๆภาพชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆทีนี้จะถามกลับไปที่ทั้ง4ท่านว่าแล้วไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเราจะเป็นขั้นที่ implementation แล้วจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงกลยุทธ์เป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้ดร.ต้าก็แตะมาเยอะพอสมควรเลยฮะงั้นขออนุญาตให้พี่ต้าเริ่มสรุปก่อนเลยแล้วกันครับครับก็จริงๆคืออาจจะชวนให้มองอย่างนี้ครับว่าอันนึงผมว่าตอนเริ่มต้นดร.สันพูดไปนิดนึงในเรื่องของ mindset ผมว่าพวกเราเองก็เหมือนกันวิธีคิดเนี่ยคือบางทีเราก็อาจจะบอกว่าโอเคเราเป็นนักวิจัยเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นวิศวกรเนี่ยแค่พยายามจะค้นคว้าหาคำตอบหาโจทย์แค่นี้มันก็ยากแล้วเนี่ยซึ่งก็เป็นความเป็นจริงสิ่งที่จะพูดมาเนี่ยคือว่าทุกอย่างเนี่ยคือถ้ามันทำแบบว่ามองแบบ individual เนี่ยมันจะทำยากมากเราเหมือนกับว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเราพยายามจะสร้างวงออเคสตราที่มันเป็นเลงออกมาแล้วมันเพาะมันจับใจมีคนชื่นชมมีคนได้ประโยชน์มีคนได้เสพสุนทรียภาพของสิ่งที่เราจะบรรเลงทีเนี้ยสิ่งที่ผมมองพัฒนาการมาแล้วก็แต่มันก็ดีขึ้นนะครับทีนี้คือเราจะทำยังไงให้มันดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นเรามีเรียกว่าโซโลลิสต์คนที่เป็นอินสตูเมนต์เล่นดนตรีแต่ละพีซที่เก่งมากๆในประเทศไทยในมหาศาลในสวทชเองก็มหาศาลคำถามคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเกิดภาพสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างเนี่ยงานวิจัยเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อิเลเมนต์หนึ่งแต่เป็นอิเลเมนต์ที่สำคัญนะครับคำถามว่าสิ่งที่เราอยากจะเกิดทั้งหมดเนี่ยคือมันก็คงหนีไม่พ้นคำว่านวัตกรรมแหละไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมในรูปของผลิตภัณฑ์เป็นรูปของกระบวนการทำงานกระบวนการผลิตหรือว่าโมเดลทางธุรกิจต่างๆแต่ในสิ่งที่เราแต่ละคนทำเนี่ยมันจะต้องย้อนกลับมาว่าเราเป็นส่วนไหนส่วนของระบบที่เรากำลังสร้างภาพปลายทางด้วยกันฉะนั้นเราบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเราพยายามจะสร้างนวัตกรรมที่มาจากฐานเศรษฐกิจชีวภาพแล้วก็อาจจะค่อยๆคาสเคดลงมาว่านวัตกรรมตรงนี้ปุ๊บการพยายามใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติมาแปลงไปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างให้เกิดนวัตกรรมมันก็จะต้องร้อยเรียงมาและกระบวนการตั้งโจทย์วิจัยแล้วก็มีกิจกรรมที่เลยจากโจทย์วิจัยไปอีกทั้งในเรื่องของมิติทางด้านธุรกิจในเรื่องของงานที่มัน scaling up ในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของระเบียบนโยบายต่างๆเนี่ยนั่นคือว่าเราจะต้องมองเป็นทั้งระบบนิเวศวิทยาไม่ได้มองแค่ว่าพอเราทำวิจัยจบแล้วปุ๊บมันจะเกิดผลผลิตตัวนั้นแล้วใช้ประโยชน์ได้อันเดียวอันนี้คือสิ่งที่ยังไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับสังคมของพวกเราแต่ว่าเรามีหลายๆกรณีตัวอย่างที่มาทำท่าว่าน่าจะใช่ก็ต้องเอาตัวนี้มาสร้างเป็นบทเรียนด้วยกันสิ่งที่มันจะชวนให้คิดต่อคือว่ามันจะต้องสร้างพอร์ตโฟลิโอของกระบวนการบริหารงานวิจัยพัฒนาเพราะว่าความรู้ความสามารถพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นรองใครเลยแต่สุดท้ายบางทีมันน่าเศร้าเหมือนกันว่าเรากับโดนจำกัดด้วยอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่มันก็พัฒนาเขียนขึ้นมาเองในเรื่องของตัวชี้วัด
ก็ดีในเรื่องของตัวเลขอะไรต่างๆก็ดีผมไม่ได้บอกว่าตรงนั้นมีความผิดหรือเสียหายอะไรแต่ว่าเราอาจจะยังใช้มันไม่ได้ประโยชน์ซะทีเดียวนักเรากลับไปเป็นเครื่องมือของสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมืออย่างแท้จริงเท่าไหร่นะครับนั่นคือว่าภาพตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อคือว่าอาจจะต้องพยายามมานั่งช่วยกันพัฒนาว่าเราจะสร้างระบบสภาวะแวดล้อมให้เราสามารถสร้างนวัตกรรมได้ยังไงอันหนึ่งที่ผมมองเห็นคือว่าเราอาจจะต้องทบทวนแล้วก็ปรับกระบวนการที่เราจะบริหารทรัพยากรวิจัยการที่จะกำหนดตัวชี้วัดหรือแม้แต่จริงๆเคยคุยกับหลายๆท่านการพยายามจะสื่อสารกับพวกแหล่งเงินงบประมาณต่างๆว่าธรรมชาติของกระบวนการสร้างผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยเนี่ยบางทีการบริหารงบประมาณแบบที่มองเป็น production base เนี่ยมันก็ไม่เกื้อต่างๆเหล่านี้เราต้องอาศัยกระบวนการต่างๆในการปลดล็อกในการปรับทำให้มันเกื้อสร้างระบบสภาวะแวดล้อมระบบนิเวศที่เหมาะต่อการสร้างนวัตกรรมนะครับแล้วก็จะต้องมีการจัดพอร์ตโฟลิโอของงานต่างๆว่ามันจะมีงานวิจัยส่วนไหนยังไงงานเชิงพื้นฐานเชิงประยุกต์แล้วก็ผมค่อนข้างห่วงว่าพอเราพูดถึงการทำงานใช้ประโยชน์ได้เนี่ยแล้วทุกคนละทิ้งพื้นฐานของการวิจัยพื้นฐานสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราพูดมาเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นขายฝันไว้ว่ามันอาจจะมีวัสดุใหม่จากทรัพยากรธรรมชาติของเราเป็นการผสมกันทั้งอย่างวัสดุที่เป็นอินทรีย์และอนินทรีย์เนี่ยถ้าเราไม่มีใจงานวิจัยพื้นฐานเนี่ยมันไม่เกิดนะคือสิ่งที่พูดมาเนี่ยเราสร้างวัฒนธรรมเนี่ยแล้วก็ทำงานที่ใช้ประโยชน์ได้เนี่ยอย่าไปแปลว่าเราจะละทิ้งเบสิกฟันเดเมนทัลไซส์ต่างๆเหล่านี้คลื่นลือถกเกิดมาได้ที่พี่นกไลฟังเนี่ยการตัดต่อสังเคราะห์สิ่งมีชีวิตที่ยินสั้นที่สุดเนี่ยมันมาจากงานวิจัยพื้นฐานจริงๆเลยเพียงแต่ว่าในกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยเขามีพอร์ตโฟลิโอของงานอยู่แต่ว่าเรามาเห็นตอนภาพสุดท้ายแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสร้างความตระหนักใหม่ในสังคมในแวดวงของเรานะครับก็อาจจะพูดเป็นในเชิงของภาพรวมตรงนี้ขออนุญาตตรงนี้แล้วเดี๋ยวท่านอื่นจะเสริมตรงไหนหรือว่ามีมุมมองแตกต่างไปได้ขอบคุณครับครับผมก็เท่าที่ประเด็นที่ดร.ต้าพูดมาก็คือเรื่องอีโคซิสเต็มของอินโนเวชันนวัตกรรมเนี่ยนะครับทำยังไงให้มันเกิดซินเนอร์จีหรือว่าทำยังไงให้มันเกิดการทำงานร่วมการคอลลาโบเรชันซึ่งจริงๆอันนี้เป็นประเด็นที่ท้าทายมากเลยไม่ทราบว่าใครอยากจะ address ช่วงนี้ก่อนไหมครับอาจารย์สิริเลิศไหมครับหรือว่าครับต่อเนื่องกับดร.จรเทพได้พูดนะครับคือสิ่งที่คงต้องจัดการ เพิ่มเติมเนี่ยก็คือการทำให้เกิดอะไรนะความสัมพันธ์แล้วก็ทำให้เกิด relevance กับสิ่งที่พวกเราทำอยู่กับแนวโน้มของสังคมแล้วก็ความต้องการของประเทศนี่เป็นเรื่องที่สำคัญในการเตรียมตัวให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องรู้แนวโน้มเมื่อกี้เราใช้เวลาในเกือบช่วงบ่ายดูเรื่องแนวโน้มแล้วนะครับเราต้องกลับมาดูว่าแล้วทิศทางของประเทศเป็นยังไงนะครับทิศทางของประเทศเนี่ยถ้าจะดูก็มันมีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำมันมีเป็นร้อยเรื่องอ่ะแต่ในร้อยเรื่องนั้นเราก็คงทำไม่ได้ครบทุกเรื่องเราจะเลือกทำในเรื่องใดบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยทางยกตัวอย่างอย่างที่ทางนาโนเทคแล้วก็ศูนย์อื่นก็ได้ทำอยู่เนี่ยก็คือเราได้ร่วมมือกับองค์กรซึ่งดูแลเรื่องนโยบายวิสาหกิจนวัตกรรมของประเทศอย่างสวทน.เนี่ยก็จัดทำเราเรียกว่าแผนที่นำทางนาโนเทคนี่อยู่ในช่วงของการจัดทำแผนที่นำทางฉบับใหม่พอดีช่วงปีนี้ทั้งปีเรานั่งทำอยู่นะครับแล้วอีกประมาณสักหลายๆเดือนกว่าจะเสร็จคุยกับภาคผู้ใช้ว่าเฮ้ยมองประเทศต่อไปยังไงมองอุตสาหกรรมของตัวเองเป็นยังไงแล้วมองแนวโน้มเทคโนโลยีอย่างไรบ้างสวทช.นี่ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเราอยู่ในบริบทของวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยจริงเราไม่ได้เป็นคนเดียวเรามีมหาวิทยาลัยมีต่างๆนี่อีกเยอะแยะเลยนะครับองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยบางส่วนมหาวิทยาลัยก็ทำอยู่แล้วถ้ามหาวิทยาลัยทำดีอยู่แล้วก็มหาวิทยาลัยทำดีต่อไปเราก็จะรับสิ่งเหล่านี้มาใช้งานได้อย่างไรต่างประเทศบางเรื่องทำดีอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งทำซ้ำเราจะต่อท่ อตรงนี้เข้ามาอย่างไรนะครับในเชิงการแพทย์เนี่ยมันมีศัพท์คำว่า neglected ที่ได้ยินชัดๆก็เป็น neglected diseases โรคที่คนไม่มอง
ทำนองแบบนี้อยู่ก็มีอยู่หลายโรคนะครับจริงถ้ามองต่อไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เราน่าจะให้ความสำคัญก็เป็นกลุ่มของประเด็นซึ่งคนไม่ค่อยมองเท่าไหร่มีหลายประเด็นซึ่งคนในโลกมองอยู่แล้วในเทรนด์นะครับผมยกตัวอย่างเรื่องเมื่อกี้เราพูดถึงการออกแบบสังคมเนี่ยพูดถึงพลังงานประหยัดพลังงานเนี่ยโอ้มีคนเป็นล้านคนในโลกอะที่หัวสมองดีๆดูเรื่องพลังงานอยู่แล้วเรื่องดีไซน์เรื่องประหยัดพลังงานเนี่ยบ้านประหยัดพลังงานนี่เกือบไม่ต้องดีไซน์ใหม่เลยนะคือไปนั่งอ่านสัก20-30เรื่องก็ได้ไอเดียมาแล้วเกือบไม่ต้องมีงานวิจัยใหม่เติมอีกนิดๆหน่อยๆดังนั้นบางเรื่องมีคนทำอยู่แล้วเราก็ไปอ่านงานเขาซะเราก็จะต่อยังไงนะครับนั่นเป็นเรื่องนึงอันที่สองเนี่ยไอ้คำว่า neglected เนี่ยมันมี neglected population ซึ่งวันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเลยแล้วเราคนิ่งผมอยากจะพูดถึงด้วยเราพูดถึงคนย้ายมาอยู่ในเมืองแล้วคนที่ยังอยู่ในชนบทมีอยู่เท่าไหร่แล้วจะทำยังไงสิ่งต่างๆพวกแบบนี้ทำนองเดียวกันแล้วพูดถึงเทคโนโลยีนะครับที่เราพูดถึงต่างๆมาเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับมันจะมีเทคโนโลยีซึ่งมีอยู่แล้วแต่คนจำนวนพอสมควรยังเข้าไม่ถึงเลย เราจะกระจายความเข้าถึงได้อย่างไรถ้าเรากระจายไม่ได้เนี่ยประเทศก็ไม่มั่นคงวัคซีนมีอยู่ล้นโลกนะครับวัคซีนที่ผลิตในโลกตอนนี้มี2เท่าของปริมาณการใช้งานเอาเด็กทั่วโลกมาบวกกันเนี่ยโรงงานวัคซีนกำลังมีอยู่ปัจจุบันนี้บวกแล้วผลิตได้เกิน2เท่าของเด็กทุกคนในโลกนี้แต่มีเด็กอีกประมาณเป็น100ล้านคนซึ่งไม่ได้รับวัคซีนจะทำยังไงนะครับประเด็นที่3เรื่อง neglected เนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่ามันมี neglected technology นะครับเทคโนโลยีจำนวนมากเนี่ยมันมีความพร้อมและการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะครับมันมีเทคโนโลยีซึ่งคิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แปะไว้เฉยๆส่วนนึงเราพูดถึงงานวิจัยขึ้นหิ้งก็มีแล้วนะอีกอันนึงมันมีเทคโนโลยีขึ้นหิ้งนะครับเทคโนโลยีที่ใช้ได้เลยแต่บางเอิญคนที่คิดคนเนี่ยดูแล้วไม่เหมาะกับสภาพตลาดในตอนนั้นไม่เหมาะกับอะไรทำนองแบบนั้นเนี่ยแล้วก็แปะไว้เฉยๆทำอย่างไรซึ่งวงการวิทยาศาสตร์วิทยาไทยจะสามารถที่จะมีความสามารถเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรบางอย่างเข้าถึงวัสดุใหม่นี่วัสดุใหม่ตอนนี้มีเยอะเกินกว่าที่เราจะดูได้ซ้ำเราจะทำยังไงที่เราจะเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาใช้มันมีneglected 3อย่างneglected issue ที่ว่านี่neglected population แล้วก็neglected technologies ทั้ง3อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่ามองต่อไปเราน่าจะต้องมีกระบวนการในการจัดการแต่ละประเด็นในส่วนนี้ครับเจาะได้โดนเลยนะครับคือเป็นประเด็นท้าทายมากเลยว่าคือซัพพลายเราก็มีเทคโนโลยีก็เยอะดีมานด์ก็มีคนเดือดร้อนต้องการเยอะแต่คือเราจะเอามาชนกันยังไงเอามาประกอบกันยังไงอีท่าไหนเขามี PPP Public Private Partnership มีประชารัฐมีอะไรคือจริงๆเป็นการผมว่าเป็นการทำงานร่วมกันเนี่ยเราจะทำงานยังไงผมขอสั้นๆนิดเดียวก็คืออย่าง Uber หรือว่า Sharing Economy เนี่ยเขาสามารถเอา Idle Resource ทั้งหลายเนี่ยเอามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะมีคือผมว่าเป็นเรื่องการบริหารจัดการนะครับว่าแล้วเราจะไปให้ถึงจุดนี้ยังไงเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงนะครับผมขอเชิญพี่ดร.สลันก่อนแล้วกันครับเชิญเลยครับรีบชิงตัดหน้ามองมอดเรเตอร์ก่อนฮะจะได้ไม่เป็นคนสุดท้ายนะครับผมคิดว่าคือคำถามคือทำให้มันเป็นจริงได้ยังไงนะครับเสริมในส่วนที่ยังที่อาจารย์ทั้งสองท่านยังไม่ได้พูดถึงนะครับผมคิดว่าถ้ามองตรงกระบวนการเนี่ยเมื่อวานพอดีร่วมเสวนาในเรื่องของดิจิทัลเอโคโนมีนะครับในวงนั้นเขาก็พูดอยู่2คำฮะคอสกับสปีดนะครับในมุมของอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะใช้โมเดลในมุมของไอ้สตาร์ทอัพก็ได้นะครับคือต้องล้มเร็วลุกเร็วนะครับแต่ทุกครั้งที่ล้มเนี่ยมีความรู้เกิดขึ้นนะครับมีประสบการณ์เกิดขึ้นความรู้อะไรฮะเช่นถ้าเกิดเรามองในมุมของการเป็นนักวิจัยเนี่ยต้องทดลองเร็วทดลองเสร็จแล้วอาจจะไม่ได้ผลตามที่เราตั้งเป้าไว้แต่มันได้ผลบางอย่างแล้วผลนั้นเนี่ยจดสิทธิบัตรได้ไหมนะครับสกัดข้อมูลบางอย่างมาตีพิมพ์ได้ไหมนะครับงั้นผมบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าเฟลนะแต่ได้ความรู้บางอย่าง
งั้นถ้าเกิดในมุมบอกว่าจะส่งผลงานนี้ไปสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยหรือกลุ่มผู้ใช้ได้เลยเนี่ยผมอาจจะส่งไปเลยก็ได้แต่ว่าผลงานนั้นอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับนะครับหรือว่ามีฟีดแบ็กแรงๆกลับมาถ้ามองในการตั้งบริษัทก็บอกว่าขายไม่ออกนะครับก็เจ๋งแต่เราก็รีบลุกต่อเพราะเรารู้ว่าเวอร์ชันถัดไปต้องเป็นอะไรนะครับก็เลยคิดว่าเรื่องสปีดเนี่ยผมคิดว่าคือล้มเร็วลุกเร็วนะครับถัดมาก็คือว่าคงต้องใช้กลยุทธ์อื่นๆเช่นเมื่อกี้มีอะไรนะ sharing economy นะครับมันจะมีตัวนึงฮะคือ crowd funding นะครับงั้นเงินตรงนี้เนี่ยผมไม่จำเป็นต้องขอหน่วยงานก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำ crowd funding เนี่ยมันเป็นการสำรวจตลาดไปในตัวนะครับว่าคนต้องการจริงหรือเปล่าอีกคำหนึ่งของ cloud คือ cloud sourcing นะครับทุกคนใช้ Facebook อยู่ละเขารู้ได้ยังไงเป็นหน้าเรานะครับก็เราไปบอกเขาเองว่านี่คือหน้าเรานี่คือหน้าเพื่อนใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายพอบอกไปเรื่อยๆเนี่ยFacebook เขาก็ทำคล้ายๆเหมือนไอ้ Google ใช่ไหมฮะแต่จริงๆเขาทำก่อนในมุมที่ว่าเอาข้อมูลตรงนี้ไปฝึกเรื่อยๆนะครับแล้วมีคนตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าคือนายกนายขอหรือเปล่าอันนี้คือ cloud sourcing นะครับผมก็เลยมองว่าจริงถ้ามองกระบวนการเนี่ยกระบวนการพวกนี้มันมีอยู่แล้วนะครับเหลือแต่ว่าเราเลือกแล้วก็มาปรับใช้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ประมาณเท่านี้ครับก็งั้นขอเชิญพี่นกต่อเลยแล้วกันนะครับก็สุดท้ายนะคะถามบอกว่าเราเริ่มต้นเราคุยกันว่าเอ๊ะเราจะไปบอกนายกตู่หรือถ้าเราเป็นนายกตู่เราจะ address เรื่องอะไรใช่ไหมคะแล้วเราก็บอกว่ามันมีเมกะเทรนด์ต่างๆหลายอันที่ยังไงประเทศไทยเนี่ยเจอแน่นอนตามสภาพที่เราเป็นใช่ไหมคะถ้าเราก็คุยกันเรื่อง bioeconomy บอกว่าประเทศเราเนี่ยสุดท้ายเป็นประเทศการเกษตรเรื่องที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าและเรื่องที่รัฐบาลเลือกเนี่ยก็คือเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นแน่นอนถ้าเราพยายามเอาพูดถึงเรื่องเอาวอและทอใส่เข้าไปเพื่อที่จะบอกว่าเราจะไปข้างหน้าได้ยังไงทีนี้สุดท้ายเผอิญเป็นคนสุดท้ายก็เลยจะถือโอกาสยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมแล้วกันนะคะจะได้ take home message กลับไปว่ามาฟังวันนี้มาสวทช.แล้วถ้าเผื่อมีปัญหาใกล้ๆอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราช่วยได้ด้วยที่จะเพิ่มเร่งเศรษฐกิจให้มีความสามารถมากขึ้นหรือว่าเพิ่มผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้มากขึ้นหรือว่าเกษตรกรอยู่ดีกินดีได้มากขึ้นนะคะเรื่องแรกนะคะเรื่องใช้ความรู้ทางด้านยีนและ DNA ของสิ่งมีชีวิตในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะคะด้วยการใช้ เครื่องหมายโมเลกุลนะคะการที่เราเข้าใจว่ายีนอะไรควบคุมลักษณะอะไรยีนอะไรควบคุมลักษณะทนแล้งทนน้ำท่วมประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยสามารถปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะคะย่นระยะเวลาจาก12ปีลงได้เหลือประมาณ6ปีนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยเกษตรกรได้อย่างมากเพราะว่าถ้าเราต้องการไปเศรษฐกิจฐานชีวภาพต้องการให้เขาปลูกข้าวได้คุณภาพดีอาจจะไม่ได้ยีลด์แต่เป็นข้าวที่มีโภชนาการสูงหรือมีสารพิเศษอะไรบางอย่างทานแล้วดีแปลว่าต่อไปนี้เนี่ยเกษตรกรไทยสามารถพึ่งพิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดเวลาในการพัฒนาลงได้ครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่บอกว่าวอลและทอเข้าไปช่วยได้อย่างไรเรื่องที่สองนะคะการใช้จุลินทรีย์ที่บ้านเรามีเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตัวอย่างเลยคือภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์บอกว่าอาหารสัตว์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกินแล้วบางทีสัตว์ท้องเสียนะคะหมูกินแล้วท้องเสียแต่ว่าก็ไม่อยากจะใช้ยาปฏิชีวนะถามบอกว่าคนยังกินโยเกิร์ตได้เลยเพื่อรักษาท้องมีจุลินทรีย์อะไรไหมที่กินแล้วหมูจะท้องเสียน้อยลงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะอันนี้เราก็ทำค้นคว้าวิจัยแล้วก็ดูว่ามีจุลินทรีย์ดีๆอะไรบ้างที่จะเหมาะกับลำไส้หมูนะคะเรื่องสุดท้ายของที่เราเหลือทิ้งอย่างเช่นกากมะพร้าวกากมะพร้าวนะคะไม่ใช่กากมะพร้าวกากมะพร้าวคือส่วนที่เนื้อมะพร้าวเราคั้นกะทิออกไปแล้วแล้วก็เป็นขุยๆไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรปกติก็ทิ้งหรือบางคนก็ไปใช้เป็นปุ๋ยนะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยเราทำวิจัยแล้วเราบอกว่าเอามาให้กุ้งกินนะคะ
กุ้งเนี่ยปกติก็ต้องมีจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ที่ดีเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกอยู่ในลำไส้กุ้งอยู่แล้วเพื่อที่จะต้านทานโรคต่างๆปรากฏว่ากากมะพร้าวเนี่ยมันมีน้ำตาลที่ดีนะคะจุลินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยชอบเป็นโปรไบโอติกเพราะฉะนั้นกุ้งก็ไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะซึ่งตอนนี้เขาก็ห้ามอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าเราเอาวอและทอใส่เข้าไปจากพื้นฐานเกษตรที่เรามีจากพื้นฐานไบโอไดเวอร์ซิตี้ความหลากหลายทางชีวภาพที่เรามีเนี่ยของพวกนี้ทำให้เป็นรูปธรรมเป็นงานวิจัยทำให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีเรื่องเมกะเทรนด์ต่างๆในเรื่องความเหลื่อมล้ำนะคะทางสังคมในเรื่องการย้ายเกษตรกรเข้ามาอยู่ในเมืองเรื่องการที่ เราใช้ทรัพยากรอย่างหมดไปอย่างสิ้นเปลืองอย่างไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามารถแก้ได้ถ้าเราพยายามใช้เทคโนโลยีที่มีในอนาคตแล้วก็ปรับให้เข้ากับสิ่งที่บ้านเรามีมองว่าตรงนี้เมกะเทรนด์ที่มาเนี่ยประเทศไทยสามารถโขบได้ค่ะครับผมก็ได้รับฟังการสนทนาระหว่างกับผู้อำนวยการทั้ง4ท่านนะครับทั้งแมคโครไมโครนะครับผมขอพูดนิดหนึ่งเลยนิดเดียวแล้วกันนะครับตอนแรกก็คือเราฟอร์ไซต์ก่อนเราต้องเข้าใจว่าคนอีก5ปี10ปีเนี่ยภาพเมกะเทรนด์เป็นยังไงภาพที่จะมากระทบกับเราเป็นยังไงเสร็จแล้วก็มาถึงวิชั่นภาพที่เราอยากให้เป็นนะครับแล้วก็มาถึงทั้ง40เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีของตัวเองที่เด่นๆแล้วก็คิดว่าใช่ตอบโจทย์มาทำ convergence technology แล้วก็สุดท้ายการ implementation ก็คือมันต้องมีการ collaborative มีการคุยกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันติดเราต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ทำไปด้วยกันนะมันถึงจะตอบโจทย์ตรงนี้ทีนี้นิดเดียวเลยนะครับมีแต่ละท่านมี take away message สำหรับเพื่อนๆผู้ฟังไหมครับมีใครที่อยากจะตบท้ายประโยคสั้นๆเชิญเลยครับพี่ตามีไหมครับเคยใช้ป่ะว่าอันนึงที่เรากำลังจะเจอคือว่าดูเหมือนในบางอย่างเนี่ยเรามีข้อจำกัดนะครับแต่ว่าในหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถแก้ข้อจำกัดได้พอดีจริงๆหลายๆท่านอาจจะมีโอกาสผมเคยพูดดิ้งตรงนี้สั้นๆในบางครั้งผมมีโอกาสไปจริงๆไปกับอาจารย์หมอด้วยตอนนั้นได้ไปกับรัฐมนตรีไปดูงานที่ POSCO ครั้งหนึ่งมันก็จะมีคำให้ชวนคิดอยู่ว่า resource limited creativity is not limited ก็คือ resource มันอาจจะทรัพยากรอาจจะมีข้อจำกัดถ้าเรายอมจำนนอย่างนั้นมันก็คงอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามี creativity มัน unlimited มันก็คงอาจจะต้องเอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวปัจจัยในการแบบขับเคลื่อนต่อแล้วก็หาโซลูชันดีๆใช้พื้นฐานเทคโนโลยีดีๆที่มีในการสร้างนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรของเรานะครับครับฝากนะคะฝากว่าเทคโนโลยีมันจะไปเร็วมากนะคะทุกคนเนี่ยคงจะหนีเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่พ้นนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่มันมีอยู่ทั่วๆไปเนี่ยมันมีเยอะมากมันมีทั้งข้อมูลจริงนะคะที่เป็น fact based คือมาจากงานค้นคว้าวิจัยจริงๆกับข้อมูลที่ฟังเหมือนวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เราเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ปลอม pseudo science แล้วตอนนี้เนี่ยเราใช้ LINE ใช้ Facebook กันเยอะมากเราอ่านแล้วเราทำอะไรคะแชร์ทันทีอ่านแล้วพึงตระหนักไว้ก่อนนะคะว่าบางอันเนี่ยไม่ใช่ไซน์จริงๆยกตัวอย่างให้ฟังเล่นๆเลยได้ยินใช่ไหมคะที่บอกว่าเซลล์มะเร็งไม่ชอบน้ำมะนาวเพราะฉะนั้นต้องกินมะนาวเยอะๆแก้มะเร็งแล้วเขาก็จะบอกต่อไปเพราะว่าเซลล์มะเร็งไม่ชอบความเป็นด่างถ้าฟังปุ๊บหนึ่งแล้วจะรู้ว่ามะนาวปกติเป็นกรดแล้วบอกว่าเซลล์มะเร็งไม่ชอบความเป็นด่างแต่เผอิญถ้าอ่านไม่ทันอ่านดีๆเนี่ยนิ้วกดแชร์ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเทรนด์ข้างหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยชีวิตของเราทุกวันเนี่ยเราหนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่พ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามทำตัวให้ aware กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้นิดนึงเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ย
มันจะมาเข้ามาถาโถมจากทุกวิถีทางนะคะแล้วถ้าเราฉลาดไม่ทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยสำหรับชีวิตประจำวันเท่านั้นนะคะไม่ต้องการอะไรมากมายเนี่ยเราก็จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยมีทั้งศาสตร์ชั้นสูงมีทั้งศาสตร์ธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาตัวเราว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ไม่พ้นค่ะดังทั้งสองท่านดังสิริเลิศโยนให้ผมก่อนนะฮะผมเสริมในจุดที่ยังไม่ได้พูดแล้วกันนะผมคิดว่าอยากจะให้มองว่าทุกๆอย่างมันมีเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหมดเลยฮะบางทีเรามองว่ามันไม่มีอะไรใหม่แต่จริงมันมีนะครับงั้นผมคิดว่าอยากจะให้ทุกคนถ้ามองภาษาง่ายคือเปิดใจนะครับซึ่งมันเกี่ยวกับเครื่องเรื่องไมค์เซตนี่แหละฮะงั้นถ้าเราเปิดใจเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันมีช่องว่างที่สามารถจะปรับปรุงได้นะครับอาจารย์ทวีศักดิ์พูดถึงเรื่องกาแฟใช่ไหมฮะผมก็นึกถึงอากงผมนะอากงผมก็ขายกาแฟมานะฮะพ่อผมก็ขายกาแฟมานะฮะแล้วเขามาเจอกาแฟราคา60บาทเนี่ยเขารับไม่ได้นะฮะเขาขายเมื่อก่อนเนี่ยแก้วละสลึงเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยังไงที่มัน60บาทแล้วมีคนซื้อเช้ากลางวันเย็นนะครับนั้นจะเห็นว่าจริงมันมีช่องที่บางคนเขาคิดไม่ถึงนะฮะแต่พอมันเป็นช่องขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเกิดเป็นเรื่องราวที่ว่าทำเงินทำทองได้นะครับงั้นผมอยากจะสรุปตรงที่ว่าอย่าเพิ่งปิดตัวเองนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างมันมีโอกาสหมดนะครับเวลาพอดีเด้เลยนะครับเนี่ยแม่นมากนะคุณนุกุลก็เราอยู่ในเซสชั่นเรื่องแนวโน้มใช่ไหมเทรนเรื่องแนวโน้มของเทรนเราได้คุยแนวโน้มมาเยอะมากนะครับผมคิดว่าในสิ่งที่สุดท้ายที่ผมจะพูดได้เนี่ยก็คือว่าเทรนด์พวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นไหนยังไงมันก็มาแล้วเราก็จะอยู่ในส่วนนั้นอยู่แล้วในฐานะที่พวกเราส่วนใหญ่นะในห้องนี้นะครับเป็นบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรกับเทรนด์แบบนี้ดังนั้นเราจะต้องมองให้เห็นน่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ไปดักล่วงหน้าตรงนั้นหน้าที่เราคือไปดักล่วงหน้าให้ได้นะครับมีนักกีฬาคนหนึ่งซึ่งโด่งดังมากนะเขาชื่อเวนเกรสกี้ไม่ทราบเคยได้ยินป่ะเขาเป็นนักฮอกกี้ชาวแคนาดาเนื่องจากพวกเรานี่ไม่ค่อยได้เล่นฮอกกี้เท่าไหร่นะครับเกรสกี้เนี่ยถ้าเทียบก็เหมือนกับไมเคิลจอร์แดนน่ะของบาสเกตบอลเหมือนกับเมสซี่บวกโรนัลโดนะไม่ใช่เมสซี่คนเดียวนะต้องเมสซี่บวกโรนัลโดดังขนาดนั้นก็ไปถามเวนเกสกี้นี่รีไทร์แล้วเพิ่งรีไทร์สักพักหนึ่งไปถามว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงเก่งฮะเขาเล่นฮอกกี้ฮอกกี้ก็ตีไปแล้วก็วิ่งไปเขาบอกว่าที่เขาเนี่ยดีกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเขารู้ว่าลูกจะวิ่งไปที่ไหนแล้วเขาไปดักลูกตรงนั้นทันเสมอคนอื่นนะรู้ว่าลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็เล่นตรงนั้นแต่เขาเนี่ยเดาได้ก่อนคนอื่นว่าลูกจะไปที่ไหนเกี่ยวกับบทบาทของเราในเชิงของการดูเรื่องแนวโน้มเทคโนโลยีนะครับก็คือเราต้องสามารถจะอ่านให้ออกว่าเทคโนโลยีจะไปที่ไหนสังคมจะไปที่ไหนแล้วเราก็ไปเตรียมตัวตรงนั้นเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะทำให้งานของเรามี impact มากที่สุดดังนั้นก็ต้องไปอยู่ที่จุดที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นครับสุดยอดเลยครับก็ปิดท้ายได้สวยงามมากนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับค่ะขอเรียนเชิญค่ะดร.ชดามาธุวัฒน์เศรษฐกุลรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้วิทยากรค่ะอย่าค่ะก็ในนามของสวทช.นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณผู้บริหารศูนย์ทั้ง4ศูนย์ขอบคุณท่านมอดเรเตอร์ดร.นุกูลนะคะซึ่งก็เป็นศิษย์เก่าของเรานะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับมุมมองข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ที่จะเอาไปใช้ต่อนะคะจริงๆแล้วการศึกษาที่อาจารย์ทวีศักดิ์นำเสนอตอนต้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่เราทำร่วมกับสวทน.นะคะเป็นการศึกษาเพื่อที่จะคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีของประเทศนะคะหวังว่ามันจะออกมาเป็นคล้ายๆที่หลายประเทศเขาทำกันคือออกมาเป็น National Key Technology List นะคะโดยที่ส่วนหนึ่งก่อนจะออกมาเป็นตรงนั้นมันจะดูภาพของทิศทางแนวโน้มของโลกแล้วก็ของสังคมแล้วจะเอามาดูว่าด้วยทิศทางแนวโน้มแบบนั้นเนี่ยเทคโนโลยีอะไรที่มันน่าจะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะมามีบทบาทในการทำให้เราสามารถตอบสนองต่อแนวโน้มที่เรามองตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นต่อไปในโอกาสหน้าเนี่ยก็จะมีการจัดสัมมนาเพื่อที่จะนำเสนอผลการศึกษาในส่วนนั้นที่เป็นเรื่องของการคาดการเทคโนโลยีนะคะก็หวังว่าในอนาคตจะได้รับความสนใจเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่ในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ที่สำคัญคือขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่กับเราจนกระทั่งจบนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับก็ไม่ที่อยู่ออฟฟิศอยู่นะแล้วอยู่ข้างหลังอยู่ก็ไม่เป็นไร